สวัสดีครับหนูก็เตียรามบอยนะครับฝากขอบพระคุณทุกคนนะครับที่ติดตาม YouTube นะครับก็ YouTube Channel วันนี้นะครับโกติอารามบอยนะครับก็ฝากติดตามนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนกระถางนะครับสมมติว่าเราจะเปลี่ยนกระถางแคคตัสนะครับต้นไม้ของเราเต็มกระถางแล้วเราก็จะเปลี่ยนนะครับวิธีการง่ายๆครับจะแบบง่ายๆนะครับเราค่อยๆเคาะนะฮะเคาะไอ้ข้างๆออกให้หมดนะครับนี่ฮะลากออกมาขนาดนี้แล้วเห็นมั้ยฮะเราก็บี้นะครับค่อยๆนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าคุณกินหมูปิ้งนะครับหรือไม้ลูกชิ้นหรืออะไรก็แต่นะครับก็เหลาแหลมๆนะครับแล้วก็ค่อยๆมาเขี่ยเศษหินเศษทรายที่อยู่ตรงโคนเพราะเวลาเราอัพไซด์กระถางเนี่ยถ้ามันมีหินอยู่ตรงโคนเดี๋ยวมันก็ทำให้ไม้มีแผลและมีตำหนิตอนโตนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อไม้มานะครับเราไม่รู้ว่าแต่ละสวนเนี่ยเขาใช้อะไรโรยหน้าบางสวนก็ดินญี่ปุ่นบางสวนก็เป็นทรายบางสวนก็เป็นหินบางสวนก็เป็นทรายเม็ดใหญ่ทรายน้ำจงน้ำจืดอะไรก็ว่าไปนะครับก็มาสางออกอย่างนี้นะครับค่อยๆสางนะครับค่อยๆสางอย่าไปแทงให้โดนรากเขานะครับเดี๋ยวเป็นแผลค่อยๆสางนะครับสางเพราะว่าเวลาเขาโตเนี่ยเขาไม่ได้โตเป็นระเบียบเรียบร้อยเขาก็ใช้กันไปใช้กันมานี่นั่นนะครับผมพอได้มาขนาดนี้แล้วนะครับบางคนนิยมที่แบบตัดนิดเดียวไปปลูกก็ได้แต่ไม้จะฟื้นตัวนานสำหรับหนูเนี่ยหนูจะเล็มรากข้างๆนะครับเล็มรากต่อยออกนะครับและเก็บรากแกนใหญ่เขาไว้ประมาณเซนครึ่งหรือ2เซนนะครับเล็มแบบนี้นะครับเล็มไปเรื่อยๆ1เพื่อเขาจะได้ฟื้นตัวไวนะครับเวลาเราเปลี่ยนกระถางนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ทาง Facebook ก็มีนะครับสวนตลกแคคตัสแต่ว่าอันนี้เนี่ยอยากจะทำให้เป็นคลิปสั้นๆนะครับแล้วก็สามารถนำไปทดลองใช้กันได้นะครับหลังจากนั้นนะครับหนูจะเล็มไอ้พวกรากปล่อยออกนะครับแล้วหนูก็จะใช้ค่อยๆแปรงนะฮะหนูเอาแปรงเก่าๆที่มันแปรงทาสีอะครับที่มันหักแล้วเนี้ยย้ำอีกทีว่าถ้าใครนิยมใจร้อนนะครับปลูกเลยก็สามารถนำไปปลูกเลยได้นะครับแล้วก็ห้ามรดน้ำ3วันนะครับถ้าต้นเล็กประมาณนี้ 3-4 วันนะครับแต่ถ้าต้นใหญ่นะครับรากใหญ่ๆมันแผลใหญ่ก็ต้องเว้นไว้อาทิตย์หนึ่งแล้วค่อยมารดน้ำนะครับหรือเอาวางหงายไว้ในร่มผึ่งธรรมดาไว้3วันนะครับจนแผลแห้งเช่นกันครับถ้าต้นใหญ่ก็วางไว้สักอาทิตย์หนึ่ง7วันนะครับถ้ายิ่งรากมีปัญหารากเน่าตัดกุดวางไว้สักอาทิตย์หนึ่งหรือ10วันนะครับแล้วก็นำไปลงปลูกหลังจากนั้นรดน้ำให้ชุ่มแล้วก็เริ่มรดน้ำ2 วันรดทีแรกๆเนี่ยเวลาที่เราปลูกใหม่อย่าให้เขาแห้งแกรกเลยไม่ได้เพราะว่าเขาต้องการความชื้นอยู่ตลอดเวลานะครับหลังจากนั้นก็นำไปปลูกเพื่ออัพไซด์สำหรับการรื้อกระถางตัดรากคลิปนี้จบ